เราไปสอบถามกับทางด้านคุณณัฐธีจุฑาวราคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดถึงแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐธีค่ะสวัสดีค่ะทิศทางของราคาทองคำวันนี้แล้วก็ทั้งสัปดาห์คุณณัฐธีประเมินไว้ยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ลงไปทดสอบจุดต่ำสุดบริเวณ 1,182 เหรียญนะคะก็มีการรีบาวขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคำก็ติดแนวต้านบริเวณ 1,240 เหรียญอยู่นะคะเมื่อวานก็ขึ้นไปเก็บทดสอบแล้วก็มีการปรับตัวย่อลงมาในช่วงเช้าวันนี้เคลื่อนไหวประมาณ 1,227 เหรียญนะคะแล้วก็มองว่าปัจจัยที่กดดันทองคำให้ปรับตัวลงมานะหลังจากที่มีการรีบาวด์ขึ้นไปได้นะเนื่องจากค่าเงินยูเอสดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งนะคะแล้วก็มีปัจจัยกังวลว่าเศรษฐกิจทางเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสชะลอตัวลงนะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าพอนักลงทุนกังวลนะค่าเงินยูโรก็มีการปรับตัวร่วงลงแล้วก็ค่าเงินยูเอสดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้งนะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำลงมานะแล้วก็เพราะว่าสำหรับวันนี้นะราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะแต่ว่าเรียกให้แนวรับของวันที่ระดับ 1,218 เหรียญและก็ 1,210 เหรียญเยสลานะคะถ้าราคาทองคำไม่หลุดแนวรับบริเวณนี้นะเข้ามาซื้อเก็งกำไรระยะสั้นได้นะราคาทองคำมีโอกาสที่จะตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านของวันอีกนะที่ระดับ 1,238 เหรียญและก็ 1,244 เหรียญเยสลานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะยังมองว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นไซด์เวย์อยู่นะถ้าเกิดว่าสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับที่สำคัญบริเวณ 1,200 เหรียญได้ค่ะก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดสามารถทะลุบริเวณ 1,244 เหรียญขึ้นไปนะแนวต้านของวันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1,265 เหรียญแต่ว่าทีนี้นานต้องบอกนะคุณว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่มีโอกาสกดดันทำยังมีอยู่เนื่องจากค่าเงินยูเอสดอลลาร์นะคะก็ต้องติดตามตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในค่ำคืนนี้ก็จะมีตัวเลขไม่ว่าจะเป็นคาปีดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะแล้วก็มีรายงานมุมมองเศรษฐกิจทางธนาคารกลางสหรัฐก็ต้องติดตามดูว่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์จะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าการที่ราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นได้จากค่าเงินยูเอสดอลลาร์ที่อ่อนค่าไปในช่วงแรกนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนะหลังจากที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวร่วงลงกว่า 4% กว่าๆนะในช่วงท้ายตลาดก็ทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาตามด้วยค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณณัฐธีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐธีมองนะคะว่าแนวโน้มในส่วนของราคาทองคำนั้นน่าจะมีทิศทางที่อ่อนค่าลงมานะคะเพราะว่าหลังจากที่มีปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ US ดอลลาร์ที่มีการแข็งค่าลงมานะคะก็ทำให้เป็นปัจจัยกดดันในส่วนของราคาทองคำรวมไปถึงการรายงานตัวเลขสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของฝั่งของสหรัฐในเอเชียบ้านเราก็ยังคงต้องติดตามการรายงานตัวเลขของด้านจีนเช่นกันนะคะพร้อมกับให้แนวต้านแล้วก็แนวรับของวันไว้นะคะสำหรับราคาทองคำวันนี้คุณณัฐธีแนะนำให้เก็งกำไรในส่วนของระยะสั้นๆมองแนวรับไว้ที่1,218เหรียญจนถึง1,210เหรียญนะคะแล้วก็แนวต้านนะคะของวันให้ไว้ที่1,238เหรียญถึง1,244เหรียญค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดกันสำหรับราคาทองคำนะคะปรากฏว่าสปอร์ตโกลตอนนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่อ่อนค่าลงเหมือนกับทางด้านคุณณัฐธีบอกไว้นะคะล่าสุดลงไปราว$6.54เซนนะคะราคาล่าสุดของทางด้านสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้นะคะอยู่ที่1,225ดอลลาร์สหรัฐ81เซนต์ต่อทรอยออนส่วนทางด้านทองแท่งบ้านเราปรากฏว่าวันนี้นั้นลงไป50บาทนะคะล่าสุดตอนนี้ราคาอยู่ที่ 18,950 บาททองรูปพรรณนะคะลงไป50บาทเช่นกันล่าสุดตอนนี้นะคะอยู่ที่ 19,350 บาทค่ะ